มินัยชาแนลป้าแป๋วค่ะมาอีกแล้วนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วป้าแป๋วก็คิดเมนูนะคะว่าอาหารญี่ปุ่นง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะทำกินได้ที่บ้านเราเนาะคืออะไรมั่งส่วนมากบ้านเราก็จะนิยมกินปิ้งย่างกันเยอะเนาะโดยเฉพาะอาหารทะเลป้าแป๋วก็เลยคิดขึ้นมาได้แป๊บนึงกระทันหันแบบไอเดียออกมากระทันหันวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาย่างค่ะปลาหมึกซอสญี่ปุ่นนะคะปลาหมึกย่างซอสญี่ปุ่นนะคะย่างแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะง่ายๆนะคะปลาหมึกก็คือใช้ปลาหมึกกล้วยแบบบ้านเราก็ได้นี่ป้าแป๋วใช้ปลาหมึกซูรุแมอิกะนะคะเป็นปลาหมึกญี่ปุ่นซูรุแมอิกะก็คือคล้ายๆกับปลาหมึกกล้วยบ้านเรานั่นนะคะใช้ได้ค่ะวิ่งไปตลาดเลยนะคะไปซื้อปลาหมึกกล้วยมาก็มีวัตถุดิบไม่มากค่ะง่ายๆบ้านเราก็มีขิงนะคะมีขิงแล้วก็ปลาหมึกค่ะบ้านเราก็ใช้ปลาหมึกกล้วยนะคะแล้วก็มีโชยุนะคะขั้นปรุงก็ง่ายๆย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าจะไม่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้จะกินแบบไม่จิ้มอะไรเลยแบบโดดๆก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะป้าแป๋วก็เลยจะมาแนะนำนะก่อนจะถึงปีใหม่เผื่อใครไม่มีวัตถุดิบจะได้ไปซื้อวัตถุดิบนะคะโชยุนี่นะคะที่ไหนก็มีขายนะคะบ้านเราที่แมคโครก็มีขายที่ไหนก็มีขายค่ะอยู่บ้านเราค่ะโชยุกับขิงที่ไหนก็ขิงที่ตลาดก็มีขายปลาหมึกที่ตลาดก็มีขายค่ะนะคะส่วนปลาหมึกนี่นะคะปลาหมึกย่างสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะคะถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยก็คงจะเคยเห็นเนาะถ้าญี่ปุ่นนะคะถ้ามีเทศกาลหน้าร้อนเทศกาลโอบงเทศกาลอะไรก็ช่างนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทำร้านค่ะก็จะมีทำร้านเหมือนร้านโต้รุ่งบ้านเราค่ะแล้วก็จะมีของขายอะไรเยอะแยะของกินเนี่ยค่ะให้คนเขาออกมาเที่ยวเนาะมาซื้อกินกันเหมือนบ้านเราเหมือนตลาดโต้รุ่งบ้านเราค่ะส่วนมากนะคะหลักๆเลยที่จะขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรที่ไหนจังหวัดอะไรเมืองอะไรในประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะที่จะขาดไม่ได้ก็คือ1ยากิโซบะ2นะคะก็คือไก่ย่างยากิโทรินะคะ3ก็คือนี่แหละค่ะอิกายากินะคะหรือว่าปลาหมึกย่างซอสญี่ปุ่นปลาหมึกย่างนะคะทุกที่นะคะในเทศกาลอะไรต่างๆนี้จะไม่เคยขาดต้องมีแน่นอนค่ะถ้าใครไม่เคยมองภาพไม่ออกไม่ออกนะคะว่าเทศกาลอะไรต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับว่าร้านขายของเหมือนตลาดโต้รุ่งบ้านเราเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไงเนาะมองภาพไม่ออกนะคะป้าแป๋วก็มีคลิปค่ะมีคลิปเมื่อเทศกาลดูดอกไม้ไฟกับน้องสาวป้าแป๋วนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะติดลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะคะตอนจบคลิปนะคะป้าแป๋วจะแปะไว้ให้ค่ะถ้าใครไม่เคยมองภาพไม่ออกว่ามันลักษณะร้านที่เขาเปิดเป็นร้านแบบไหนนะคะก็กดเข้าไปดูเดี๋ยวป้าแป๋วจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีทำแบบไหนง่ายๆอร่อยนะคะมาย่างปลาหมึกกินในเทศกาลปีใหม่กันค่ะมาทำอาหารญี่ปุ่นกินง่ายๆเทศกาลปีใหม่กันนะคะมาทำกับป้าแป๋วกันค่ะจับเนี่ยวิธีทำปลาหมึกนะคะเนี่ยเราจับตรงข้างหลังเขานี่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จับตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยปลาหมึกก็จะออกมาง่ายๆเราก็จะดึงกระดูกข้างหลังเขาออกเนี่ยเห็นไหมคะออกทิ้งไปล้างน้ำให้สะอาดข้างในนะคะไข่นะคะนี่ไข่เขานะคะเนี่ยไข่ปลาหมึกเอาเกลือขยำล้างหน่อยค่ะขยำขนาดนี้นะคะแล้วก็เราก็ล้างออกนะคะเพื่อจะให้ปลาหมึกไม่คาวค่ะล้างมาแล้วค่ะเราก็มาซับหน่อยค่ะใช้กระดาษทิชชิ่งเปเปอร์นะคะมาซับหน่อยซับพอหมาดๆค่ะซับนิดเดียวนะคะ
โอเคเรามาดูวิธีปรุงน้ำซอสกันค่ะก่อนอื่นก็โชยุนะคะป้าแป๋ว2ตัวเมื่อกี้นี้นะคะ2ตัวขนาดนี้นะคะป้าแป๋วจะใส่โชยุนะคะกะเอานะคะอย่าถ้าใครจะจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราก็อย่าทำเค็มมากนะคะเพราะน้ำจิ้มเราเนี่ยจะมีรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือถ้าใครไม่จิ้มอะไรเลยเราก็จะทำรสชาติเข้มข้นหน่อยค่ะป้าแป๋วก็ใส่1ช้อนนะคะประมาณ2ช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนิดนึงใช่ไหมคะนี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลประมาณนี้ค่ะเนี่ยนะคะไอ้นี่ป้าแป๋วตวงให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะสุดท้ายนะคะเราก็จะฝนขิงใส่ค่ะสาเกนะคะสาเกทำอาหารนะคะสาเกนี้ไปใช้ดื่มไม่ได้นะคะสาเกทำอาหารค่ะนะคะสาเกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสาเกประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะสาเกเห็นไหมคะค่ะแล้วก็คนน้ำซอสที่เราจะมาหมักนะคะเมื่อกี้ป้าแป๋วไม่ได้เปิดกล้องดูสิเราก็เอาน้ำนะคะน้ำซอสที่เราทำเมื่อกี้นี่นะคะเทเข้าไปนะคะใส่ปลาหมึกเข้าไปนะคะแล้วก็คลุกเลยค่ะคิดว่าเปิดกล้องดูสิคลุกเข้าไปเลยแล้วทีนี้ป้าแป๋วขอบอกนะคะว่าให้ชิมถ้าใครยังไม่เคยไม่ชำนาญยังไม่เคยทำนะคะใส่ซอสเข้าไปอย่าเยอะแล้วก็ค่อยชิมนะคะชิมเอาตามรสชาติที่เราชอบก็ใส่จืดเข้าไปก่อนหมักไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราจะมาย่างกันค่ะมาย่างกันนี่นะคะย่างไปเรื่อยๆนะคะเทศกาลปีใหม่แล้วก็จิบกันไปด้วยนะคะดิ้งกันไปด้วยก็ย่างกันไปด้วยก็คุยกันไปด้วยญาติพี่น้องกับพบปะสังสรรค์กันนะคะปีใหม่บ้านเรานะคะย่างเตาถ่านไอ้นี่เตาถ่านป้าแป๋วหน้าหนาวนะคะข้างนอกมันหนาวป้าแป๋วก็เลยไปทำเตาถ่านไม่ได้เนี่ยนะคะโอ้โหกลิ่นหอมไปถึงไหนๆเลยค่ะหนวดเขาแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆ นะคะหน้าอร่อยไหมกลับมาดูข้างนี้หน่อยโอ้โหนี่เห็นไหมคะหน้าอร่อยไหมกลับกันหน่อยนี่หอมขิงค่ะป้าแป๋วขอบอกหอมขิงมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยค่ะประมาณหนึ่งนะคะเพื่อสีสันที่สวยงามนะคะเราก็นี่นะคะป้าแป๋วถึงบอกว่าตอนแรกนะคะเราไม่ต้องไปหมักให้เค็มมากนะคะเพราะเราจะทาโชยุนะคะเนี่ยนะคะทาโชยุเข้าไปหน่อยนี่สีสันนี่ใส่แปะอย่างนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยใกล้จะได้ถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะปลาหมึกสดๆนี่นะคะเราจะย่างนานเขาจะแข็งเขาจะไม่อร่อยนะคะต้องย่างให้พอดีเนื้อเขาจะอร่อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดผักมาเป็นสวนค่ะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยร้อนๆจิ้มเลยค่ะใช้มือนะคะสุดยอดอร่อยมากผักพัดซีแม่เจ้าทำกินนะคะปีใหม่นี้ค่ะอร่อยมากปั๊บเข้ามา
ต้นหอมมีวิธีกินอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือกินกับมายองเนสนะครับอันนี้ป้าแป๋วขอแนะนำเมนูนี้มายองเนสนะคะญาติราดเข้าไปเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหนะคะป้าแป๋วก็จะราดมายองเนสอ่ะว่าจังอร่อยนี่ค่ะป้าแป๋วขอใช้มือเนาะย่างกินกันอย่างเงี้ยเนี่ยมายองเนสนะคะเน้นอร่อยอร่อยนุ่มจังนวลนะคะบายบายอิคายากิอร่อยครับค่ะมายอดมายองเนสโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยนี่ค่ะซีฟู้ดมายองเนสอ้ํซีฟู้ดมายองเนสอร่อยว่าแปลขอนำเสนอแล้วไปเลยไปทำกินกันเร็ววิ่งไปตลาดไปซื้อปลาหมึกมานะบัตรเดี๋ยวนี้เลยโอเคนะคะลองไปทำชิมกันตอนปีใหม่นี้นะคะว่าอยู่ที่บ้านเรานะคะแค่มีปลาหมึกนะคะก็มีวัตถุดิบแค่นี้แล้วก็สามารถทำอาหารญี่ปุ่นกินได้แล้วที่บ้านลองทำกินดูนะคะค่ะรักทุกคนนะคะเจอกับแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย